จากเรื่องราวของโด่งดังของปากุลอช่วงนี้ไปดูแนวทางอาชีพสำหรับใครหลายคนที่เรียนอยู่โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับนักศึกษาสาวคณะบริหารธุรกิจมทล.สงขลาครับซึ่งเป็นนักศึกษาภาคสมทบเขาหารายได้จากการเปิดร้านขายปังปิ้งปะขายขนมปังปิ้งเตาถ่านเป็นทุนการศึกษาจนเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ยึดอาชีพขายขนมปังปิ้งเตาถ่านต่อยอดเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ลูกค้าเพียบเลยครับที่บริเวณถนนนางงามตัดกับถนนรามันเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับร้านรถเข็นขายขนมปังปิ้งเตาถ่านชื่อว่าร้านปังปิ้งปะเตาถ่านของนางสาวธัญนุชหรือว่าน้องหยกแก้วกำเนิดนะครับอายุ24ปีนักศึกษาสาวคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาหรือว่ามทล.สงขลานะครับซึ่งเป็นนักศึกษาภาคสมทบเขาหารายได้จากการเปิดร้านขายขนมปังปิ้งเตาถ่านเป็นทุนการศึกษาจนเรียนจบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วนะครับและยึดอาชีพนี้ขายขนมปังปิ้งเตาถ่านเนี่ยต่อยอดเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้นะครับโดยเปิดขายทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง11โมงมีลูกค้าทั้งขาจรและขาประจำเข้ามาอุดหนุนซื้อปังปิ้งกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีไข่กระทะซึ่งเป็นเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งของทางร้านด้วยนะครับโดยร้านก็จะเน้นการใช้เตาถ่านในปิ้งขนมปังเป็นหลักเพราะว่าจะได้ความหอมเข้าไปในขนมปังแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอีกด้วยครับสำหรับสูตรที่เกี่ยวกับขนมปังนะคะจะศึกษามาจาก TikTok และคิดค้นสูตรขึ้นเองอย่างสังขยาทางร้านจะทำเองโดยจะมีสังขยา3ตัวนะคะก็คือสังขยาชาไทยสังขยาใบเตยและสังขยาโบราณและจะมีเนยนมน้ำตาลซึ่งทางร้านก็จะมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีให้กับลูกค้าได้ทานของอร่อยส่วนเมนูขนมปังปิ้งปะเตาถ่านนมเนยสดนะคะกรอบนอกนุ่มในไส้ทะลักมีทั้งขนมปังนมเนยน้ำตาลขนมปังเนยน้ำตาลขนมปังพริกเผาไก่หยองขนมปังสังขยาชาไทยขนมปังสังขยาใบเตยขนมปังสังขยาโบราณขนมปังช็อกโกแลตขนมปังสตรอเบอรี่และก็ยังมีขนมปังอีกหลายเมนูให้ลูกค้าได้เลือกซื้อนะคะซึ่งราคาจะอยู่ที่ชุดละ15บาทถึง30บาทส่วนของไข่กระทะราคาจะอยู่ที่39บาทนางสาวธัญนุชกล่าวว่าเรียนจบแล้วนะคะได้ออกมาขายขนมปังปิ้งเหมือนเดิมขายทุกวันตอนนี้ยึดเป็นอาชีพหลักลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำเพราะติดใจในรสชาติความอร่อยโดยเฉพาะสังขยาที่ทำเกะทำเองกวนเองนะคะแล้วก็คิดว่าจะไม่ประกอบอาชีพอื่นแล้วนอกจากการประกอบอาชีพค้าขายแต่ก็จะมีการต่อยอดขายอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยนอกเหนือจากขนมปังปิ้งค่ะนี่จะจำกันได้ว่าเราเคยนำเสนอร้านนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้สมัยที่เขายังเรียนอยู่แบบเต็มรูปแบบตอนนี้เขาเรียนจบแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ประกอบการยังอาชีพนี้อยู่ยึดอาชีพนี้เป็นหลักเลยตอนนี้เป็นรายได้เลี้ยงชีพไปกับตัวเองเลยนะครับเพราะว่าเรียนจบมาเนี่ยก็คือทำขนมปังปิ้งนี้นะคะในการที่จะเป็นรายได้ที่จะทำให้ตัวเองส่งตัวเองเรียนจนจบเลยนี่เราก็เคยไปอยู่การประกอบอาชีพเคยไปเหมือนถนนนางงามจะไปเจอร้านนี้จอดอยู่แต่เราไปก็คือไม่เจอแล้วเพราะว่าก็ขายหมดแล้วหมดแล้วเสียดายมากพยายามไปหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะมีโอกาสก็ไปให้ทันนะคะจะได้ชิมรสชาติความอร่อยใช่อยากไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะครับ